รีไปตกทรัพย์ผู้เสียหายถึง140ล้านข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะครับตามที่ได้มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกจำนวน10รายนะครับครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาในกรณีที่อ้างว่าได้มีการตรวจค้นจับกุมและมีการหน่วงเหนี่ยวกักขังมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนมากนะครับในกรณีนี้นะครับท่านพลตรีดำรงศักดิ์กิติประภัทรท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้ท่านพลตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองนะครับเข้าควบคุมกำกับดูแลในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและใกล้ชิดนะครับซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.ต.คูคตได้มีการรับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีในเรื่องของดำเนินการสอบสวนนะครับในเรื่องดังกล่าวไปแล้วนะครับในส่วนนี้เพื่อไม่ให้มีความเสียหายต่อทางราชการนะครับแล้วก็เพื่อได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนถูกต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้มีการทำคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง8รายเข้ามาช่วยราชการที่สปกตล.ภายในวันนี้นะครับจนกว่าคดีหรือเรื่องจะเสร็จสิ้นนะครับในส่วนต่อไปท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้มีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนคณะเป็นคณะทำงานนะครับโดยให้ท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมกับพนักงานสอบสวนในตำรวจภูธรภาค1ภาค2เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนนะครับสืบเนื่องจากได้มีผู้ร้องผู้ถูกร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหลายรายแล้วก็การกระทำเนี่ยได้มีการกล่าวอ้างว่ามีการเกิดเหตุในหลายท้องที่ก็จำเป็นจะต้องมีตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมานะครับในส่วนต่อไปท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้ท่านรองผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรายงานข้อเท็จจริงมายังตร.โดยด่วนเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการทางวินัยนะครับถ้าพบว่ามีมูลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงในลำดับต่อไปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางวินัยต่อไปในชั้นนี้นะครับยังไม่มีการขออนุมัติออกหมายจับนะครับยังไม่มีการขออนุมัติต่อศาลในการออกหมายจับข้าราชการตำรวจชุดดังกล่าวแต่อย่างใดแต่มีการสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรในส่วนสุดท้ายนะครับนโยบายของท่านผบ.ตร.ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับในเรื่องของนโยบายกวาดบ้านตัวเองถ้าตำรวจคนไหนทำผิดนะครับก็จะต้องดำเนินคดีทุกรายนะครับไม่มีปล่อยปละละเว้นแม้ว่าข้าราชการตำรวจจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็จะต้องดำเนินการนะครับในช่วงนี้ก็คงมีเรื่องในเรื่องของท่านแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนของขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยจากท่านเนี่ยก่อนหน้านี้ถูกภาค2และคอมมานโดจับกุมฮะในเรื่องของคดีพนันออนไลน์และพนันตู้พนันออนไลน์เนี่ยตรงนี้ตำรวจได้รับรายงานไหมตรงจุดนี้ก็ขอให้เป็นการขยายผลละกันว่าบุคคลธรรมดา2รายเนี่ยมีประวัติอย่างไรแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรก็คงต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดต่อไปครับคงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าไงครับขอบคุณนะครับได้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 ครับพี่โกดพี่กอล์ฟถามเยอะไม่ใช่ตั้งคณะงานตั้งคนก่อนตั้งคนตั้งคนแต่คนจะไปอยู่สอนพอเมื่อกี้ถามอ่ะน้องสารวัตรที่ไปร่วมด้วยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาได้รับทราบข้อมูลว่ามีการจับเข้าจริงครับมีการจับจริงกี่คนตอนนี้เนี่ยขอรายละเอียดเนี่ยขอให้คณะทำงานได้มีการสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกมิตินะครับแล้วการที่มันไปที่ภาค2แล้วมีการไปพูดคุยกับผู้ต้องหาแล้วมีการรีดเงินเนี่ยจริงไหมในส่วนตรงนี้ในชั้นนี้ยังเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับก็จะต้องมีการสอบสวนให้ชัดครับว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไว้จริงทุกประเด็นนะครับและในการรับเงินประโยคที่พูดว่า
ป้รักผู้การไหมให้เป้เขียนมาเท่าไหร่อันนี้จริงไหมคะหรือเป็นแค่คำกล่าวอ้างของผู้เสียหายก็ต้องรอสอบถามสอบปากคำนะครับแล้วก็ดูของพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการในส่วนนี้อีกครั้งต้นเท่าที่ถามอะค่ะได้มีการพูดคุยกับทางผู้การชลบุรีไหมคะจริงๆแล้วต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วครับเพราะเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะต้องหาความจริงให้กระจ่างว่าใครพูดอะไรอย่างไรตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับไม่ถึงท่านผบ.ตร.ค่ะได้คุยมั้ยคะแยกเป็น2ส่วนใช่มั้ยก็คือส่วนแรกเนี่ยในส่วนของภาค1เนี่ยดําเนินคดีเรื่องอาญาใช่มั้ยครับเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.คูคตซึ่งเป็น1ในพื้นที่เกิดเหตุครับและในส่วนของภาค2เนี่ยเป็นเรื่องของวินัยที่ไม่มีคดีหรือยังไงฮะภาค2เนี่ยก็ต้องช่วยรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ในสถานที่ที่ต่างๆที่ได้อยู่ในเกี่ยวข้องในสำนวนให้ครบถ้วนเหมือนกันครับขออนุญาตถามค่ะกรณีที่ภาษาที่ตอนนี้เขากำลังเป็นไวรัลเลยว่าเป้รักผู้การไหมเป้เขียนมาเท่าไหร่ประโยคนี้ค่ะมันเป็นการเรียกทรัพย์ชัดเจนเรื่องนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยได้มีการถามกับทางผู้การโดยตรงไหมคะว่าทำจริงไหมเพราะมันเสื่อมเสียกับวงการตำรวจมากแค่ประโยคนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งการให้มีการเพื่อความโปร่งใสนะครับได้สั่งการให้มีการมาช่วยราชการแล้วแต่ในเรื่องของการสอบถามคิดว่าคงต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนมากกว่านะครับท่านกังวลใจไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้คือสะเทือนวงการตำรวจที่แบบว่าชาวโชว์มากอะค่ะก็ต้องยอมรับครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏก่อนนะครับแล้วก็นโยบายหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะต้องพูดกับประชาชนก็คือต้องทำความจริงให้ปรากฏชัดเจนไม่มีการช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีการดำเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับไม่ปล่อยปะละเลยต้องทำความจริงให้ปรากฏตามนโยบายกวาดบ้านตัวเองของท่านผบ.ตร.ที่เคยให้ไว้ตอนรับตำแหน่งนะครับจากพยานหลักฐานเนี่ยบ่งชี้ไปที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องอื่นนอกจาก8รายนี้ไหมครับตอนนี้ครับก็อยู่ที่การสืบสวนขยายผลในการสอบสวนขยายผลนะครับว่าจะมีผู้ใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกแต่ในชั้นนี้นะครับก็คงต้องเร่งในการทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกขั้นตอนนะครับเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งมีกระบวนการอยู่นะครับสองคนที่ให้ตำรวจเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับตำรวจยังไงเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ยังไงที่เข้าไปเคลียร์หรือว่าไปตรงจุดนี้คณะพนักงานสอบสวนก็คงต้องมีการดำเนินการอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรและตรวจสอบเส้นทางการเงินก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแน่นอนครับมันมีรายงานว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเคยจ่ายเงินให้กับตำรวจกลุ่มนี้เคยจ่ายมาแล้วแต่มีปัญหากันก็เลยเรียกไปเคลียร์กับนายใหญ่แล้วก็เลยดักหลังมาแจ้งความอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะก็ในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยก็ยินดีนะครับมามอบให้พนักงานสอบสวนหรือคณะพนักงานที่ทำคดีนะครับตรงจุดนี้ก็คงไม่ละประเด็นนะครับก็คงต้องดำเนินการสืบสวนให้ได้ความให้ได้เสร็จสิ้นนะครับครับย้อนกลับมาที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยใครเป็นคนสั่งการนะท่านหมายถึงว่ามันต้องมีคำสั่งให้ชุดจับกลุ่มเนี่ยมาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใครเป็นคนสั่งลงหนังสือรายชื่อเริ่มต้นที่ภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับตัวใครฮะครับตัวผู้การนะครับที่มีการดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเลยมีคำสั่งชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวตรงจุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการดูเรื่องรายละเอียดเรื่องพยานเอกสารอีกครั้งนะครับสั่งให้ออกมาทำเรื่องนี้แล้วมีการประสานกับไซเบอร์ผมพูดว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่พชวชลบุรีนะครับแล้วก็ส่วนหนังสือหรือว่าเอกสารหรือการสั่งการอย่างไรเนี่ยคงต้องรอการสอบสวนอีกครั้งนึงแล้วมีการประสานกับไซเบอร์ยังไงใครเป็นคนสั่งที่ไซเบอร์ตอนนี้มีผู้ถูกกล่าวหามี2หน่วยนะครับก็คือภูธรจังหวัดชลบุรีกับทางข้าราชการในตำรวจในสังกัดสอทหรือว่าที่เราเรียกว่าไซเบอร์ครับก็คงต้องทำความชัดเจนว่าใครประสานการกันอย่างไรยอดการเรียกตกทรัพย์เท่าไหร่ฮะในการที่เรารับทราบในการตรวจข้อมูลก็ตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยล้านนะครับแล้วก็คงจะต้องมีความชัดเจนต่อไปนะครับว่าที่ได้มาแจ้งนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทางต้นสังกัดได้ติดต่อไปทางผู้การชลบุรีหรือยังต้นมีการพูดคุยกันเบื้องต้นไหมต้นสังกัดคือไม่ถึงตร.เลยเราได้ติดต่อไปตร.ได้ดำเนินการตามที่ผมได้นำเรียนแล้วนะครับว่าได้มอบหมายให้ทาง
ท่านพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานทางผู้การเองเนี่ยมีการพูดคุยกับชาวบ้านไหมครับก็ถือว่ายังไม่มีครับและไอ้แก๊งพนันออนไลน์แก๊งเนี้ยเรามีการขยายผลหรือว่ามีการสอบถามไปยังว่าเป็นแก๊งใครยังไงฮะก็คงจะต้องขอข้อมูลให้ชัดเจนจากผู้จับกุมหรือผู้ดำเนินการเรื่องนี้ครับถึงจะได้ทราบว่ามีพฤติการอย่างไรถึงได้มีการดำเนินการขอไปตรวจค้นไปจับกุมครับตำรวจมีข้อมูลไหมว่าตรงจุดนี้เนี่ยต้องคงต้องขอให้คณะทำงานซึ่งจะผบตรได้แต่งตั้งชัดเจนแล้วครับว่าเป็นท่านรองสุรเชษฐ์พร้อมกับทางผู้บัญชาการภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยในการช่วยรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับหมายความว่าตอนนี้สังคมเกิดข้อสงสัยอะค่ะว่าทำไมเหตุเกิดปทุมธานีพื้นที่ภาคหนึ่งแล้วทำไมภาคสองถึงมาจับแล้วก็คือมันต้องจับที่ภาคสองก่อนไปจับที่พื้นที่ปทุมธานีก่อนแล้วค่อยกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อไปรีดทรัพย์อะค่ะตามในรายงานการจับกุมจริงๆแล้วนะครับก็จะต้องเรียนว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุพื้นที่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะมีประกอบด้วยบุคคลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆการกระทำผิดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องรวบรวมการกระทำผิดเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับซึ่งที่ก่อนที่ตำรวจที่จะไปขออนุมัติหมายค้นหรือว่าได้เข้าดำเนินการจับกุมเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามรายงานสืบสวนที่ได้ดำเนินการมานะครับเอาอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไหมว่าตำรวจชุดนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาพนันออนไลน์จริงไหมอะไรคะทำไมมีการเรียกทรัพย์กันถึงขนาดนั้นครับในคำกล่าวอ้างนะคะในชั้นนี้ก็คงจะต้องดำเนินการให้ครบทุกมิตินะครับมีการกล่าวอ้างอะไรถึงได้ไปจับเขาอ๋อสาเหตุใช่ไหมครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีการกระทำผิดในลักษณะร่วมกันในลักษณะการเป็นทำเมื่อเรื่องบ่อนออนไลน์นะครับเรื่องการกระทำผิดออนไลน์คือมีการทำบ่อนออนไลน์แล้วทำไมพื้นที่ไม่ไปจับทำไมถึงชลบุรีถึงต้องมาจับก็พื้นที่เพราะว่าเขาอยู่ที่คูคตใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีการถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดนะครับจึงได้ไปขอหมายค้นเพื่อเข้าไปค้นจำนวน3จุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับหรือว่าผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันเพราะจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องทำความกระจ่างให้ครบทุกด้านนะครับและตำรวจ8นายที่ว่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนไหนคือเป็นชุดที่มาจับกุมผู้ต้องหาในหลายพื้นที่แล้วเอาตัวกลับไปชลบุรีหรือยังไงฮะที่เข้าไปมีส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องก็จะมีตอนนี้ก็จะมีอยู่2หน่วยคือภาค2กับสอทนะครับกรณีเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงก็ในเรื่องของเป็นชุดที่เข้าไปดำเนินการตรวจค้นดำเนินการจับกุมแล้วก็ดำเนินการเรียกรับครับแล้วมันมีเหตุการณ์ผู้ต้องหาจริงไหมลำดับต่อไปเนี่ยก็คงเป็นการสอบสวนเพื่อให้มีพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับถ้าพบว่ามีมูลก็อาจจะต้องมีการเรียกเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเพียงพอแล้วก็คงจะต้องก็คงต้องดำเนินการในส่วนที่จะต้องให้ข้าราชการทั้งตำรวจทั้ง8รายนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนนะคะมานะคะมันและการสืบสวนที่บอกว่าคืบหน้าไปบ้างมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะทำให้เราสรุปได้หรือยังว่าคดีนี้มีมูลจริงๆครับก็ในขณะนี้นะครับเป็นผู้ที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางพนักงานสอบสวนสภ.คูคตตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับมีการตรวจสอบได้จุดนี้เนี่ยคงต้องเร่งในการดำเนินการให้เป็นที่ประจักษ์วันนี้ก็จะมีการสั่งให้ข้าราชการตำรวจมาช่วยราชการก่อนในวันนี้นะครับแล้วในส่วนของขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องมีการดำเนินการไงกับพนักงานสอบสวนที่จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ถูกกล่าวหาไหมสำหรับกรณีที่ปรากฏภาพในเรื่องของการรับรางวัลของทางผู้การชลบุรีนะครับในส่วนนี้จะขอนำเรียนว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านมีดำริจะมอบรางวัลในการดูแลเรื่องการจราจรในเรื่องมิติการบังคับใช้กฎหมายและอุบัติเหตุจราจรเนี่ยดีเด่นในช่วงเทศกาลเพราะฉะนั้นในส่วนของเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านจะมอบรางวัลให้ระดับทั้งหน่วยเป็นระดับภาคและหน่วยระดับเป็นจังหวัดนะครับจำนวนประมาณ30กว่ารางวัลทั้ง2เทศกาล
แล้วเผอิญในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านทางบก.ภูธรจังหวัดพุทธชลบุรีได้รับรางวัลซึ่งก็จะเป็นรางวัลที่มีคนรับเข้ามาก็ประมาณ30กว่ารางวัลทั้งทุกระดับนะครับก็เลยต้องนำเรียนว่าไม่ได้เป็นเฉพาะตัวบุคคลแต่เป็นรางวัลที่ให้หน่วยที่ข้าราชการตำรวจทุกคนได้ช่วยกันสามารถลดอุบัติเหตุจราจรและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดครับตามนี้ตามนั้นครับน่าจะไม่มีเทค3แล้วขอโทษด้วยรู้น้อยไป